กันวันเสาร์ช่วงคุกกิ้งคลับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงคุกกิ้งคลับวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผักๆเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแต่ว่าสุขภาพดีค่ะแล้วก็วันนี้แจงก็เลยมาที่ร้านเก็ดถวานะคะอยู่สุขุมวิท35ค่ะจะมาเรียนทำยำผักบุ้งสดค่ะแล้ววันนี้คนที่จะมาสอนแจงและคุณผู้ชมทำเมนูนี้นะคะก็คือพี่ชินวิทย์รุจิโกสัยหรือว่าพี่หน่องค่ะหุ้นส่วนร้านสวัสดีค่ะ Me not working hard Yeah right picture that with a Kodak A better yet go to Times Square take a picture of me with a Kodak เราจะต้องมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะเครื่องปรุงก็คือมีรากผักชีค่ะรากผักชีแล้วก็มีเป็นกระเทียมกับพริกกระเทียมพริกนะคะมะนาวค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะอ๋อตัวนี้เน้นน้ำตาลมะพร้าวมากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้จะช่วยในเรื่องของความกลมกล่อมของรสชาติครับอ่ะต่อไปค่ะครับอันนี้เราก็จะมาปรุงแล้วปรุงน้ำยำด้วยการใส่รากผักชีไปก่อนใส่ไปเลยครับสองครั้งเลยครับแล้วก็เอาแล้วก็โขลกแล้วก็พริกขี้หนูกับกระเทียมเลยครับเอาเยอะไหมคะใช่ครับเอาพอประมาณครับโอเคไหมคะครับเอาพริกกระเทียมอีกหน่อยครับกระเทียมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปน้ำตาลครับน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้กี่ช้อนดีคะอันนี้ประมาณ2ช้อนครับ2ช้อนนะคะครับ2ช้อนเต็มเลยแล้วก็ต่อไปก็ขอเป็นมะนาวก่อนครับมะนาวนะคะคือจะต้องใส่มะนาวก่อนน้ำปลาเพื่อรสชาติครับแล้วก็ความหอมของน้ำปลาที่ลงไปทีหลังมันจะส่งกลิ่นแล้วถ้าแต่ถ้าหากว่าใส่น้ำปลาก่อนเนี่ยกลิ่นของมะนาวกลิ่นของน้ำปลาเนี่ยมันก็จะหายไปกลบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่หอมน้ำปลานะคะครับน้ำปลาก็2ครับนี่แหละครับพอออกมามันก็จะเป็นอันนี้แหละครับตัวนี้นะคะนี่ครับเป็นน้ำยำอันนี้แหละครับหลังจากที่น้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาปรุงแล้วก็ต้องใส่หมูอันนี้จะใส่หมดเลยหมดเลยครับหมูนี่คือเราก็เอาไปลวกก่อนใช่ครับแล้วก็กุ้งครับกุ้งก็ใส่หมดเลยครับแล้วก็น้ำยำครับน้ำยำหมดเลยครับหมดได้เลยครับแล้วก็เอาถั่วลิสงใส่ลงไปแล้วก็ตุกครับถั่วลิสง3ช้อน4ช้อนก็คลุกเคล้าตัวนี้นะครับผักบุ้งสดของร้านเนี่ยมีวิธีการทำยังไงบ้างคะก็ต้องนำผักบุ้งของไทยนะครับนำไปจักให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ไปแช่ในน้ำแข็งจักจักนี่คืออะไรครับเป็นกล้องของบุ้งแล้วก็เอามาจักให้เป็นเส้นแล้วก็ไปแช่ในน้ำแข็งแล้วก็ผักบุ้งก็จะกรอบเอาเลยครับราดเลยครับราดเลยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมยำผักบุ้งสดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแจงจะได้กลิ่นความหอมของมะนาวมะนาวแล้วก็ใช่ค่ะคือกลิ่นมันเตะจมูกมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะหิวละค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะทำเมนูนี้ไม่ทันนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ www.bangkokwise.com นะคะต้องขอขอบคุณพี่หน่องมากนะคะขอบคุณค่ะและเสาร์หน้านะคะแจงจะพาคุณผู้ชมไปเรียนทำเมนูเด็ดๆที่ไหนอีกต้องติดตามชมนะคะสำหรับเสาร์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย